นักร้องสาวที่สามารถผ่านด่านนักร้องมืออาชีพถึง30คนจนคว้าแชมป์นักร้อง2ไมค์คนแรกของรายการต้อนรับคุณแอนสุนิสาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ดูในทีวีทำไมรู้สึกว่าเขาสูงกว่านี้ล่ะคะจริงๆตัวเล็กมากนะคะอุ้ยเดี๋ยวเขาก็โตแล้วนะกำลังโตใช่ไหมคะก่อนอื่นถามก่อนไปไงมาไงถึงได้มาสมัครในรายการนักร้องสองใหม่ก่อนอื่นเลยคือวันแรกเนี่ยแอนพาหลานมาสมัครประกวดร้องเพลงรายการไมค์ทองคำเด็กแล้วก็พอเห็นหลานเข้าแข่งขันก็รู้สึกว่ารายการมันน่าสนุกดีก็เลยพอดีหนูติดตามแฟนเพจของไมค์ทองคำเด็กแล้วเห็นเขาพีอาร์ประชาสัมพันธ์มาทางเพจว่ามีรายการใหม่รับสมัครประกวดร้องเพลงก็เลยส่งคลิปเข้ามาที่รายการนักร้องสองไมค์แล้วก็พอดีมีทีมงานติดต่อกลับไปคือตอนนั้นคือคนรู้สึกแบบดีใจอะค่ะคือรายการนี้มันเป็นรายการที่จะได้ร้องฟีเจอริ่งกับศิลปินแล้วเราเป็นคนโชคดีที่แบบว่ารายการติดต่อไปคนแรกให้มาแข่งขันเห็นไหมเริ่มมีแววแล้วแววดีตั้งแต่วันแรกเลยนะคะใช่ความพิเศษของรายการนี้คือได้ร้องประกอบกับศิลปินจริงๆเลยนะคะตั้งหลายท่านเลยทีเดียวให้พูดถึงบรรดาศิลปินทั้ง30ท่านที่เราได้ร้องเพลงด้วยเนี่ยเราประทับใจใครที่สุดคะคือจริงๆต้องบอกว่าแอนประทับใจทุกคนเลยค่ะคือมันไม่สามารถเลือกได้จริงๆว่าเราประทับใจใครเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนคือพิเศษหมดเลยค่ะประทับใจทุกคนเลยแล้วความยากล่ะเพลงตั้งแต่ที่ร้องมาเนี่ยความยากยากที่สุดของเพลงเพลงที่ยากที่สุดเพลงแรกเลยก็น่าจะเป็นเพลง Come Back to Me เพราะว่ามันเป็นเพลงที่อยู่ไกลจากแอนมากเลยนะแบบเราเป็นนักร้องอีสานขนาดแท้ๆแล้วเราต้องมาเจอเพลงฝรั่งที่แบบมันคนละเรื่องกันเลยคือมันไกลไกลมากค่ะไกลมากเพลงนี้นี่ไงร้องกับคุณพัชชานะคุณผู้ชมใช่นี่แต่คุณก็ทำได้ดีแล้วดีหมดทุกเพลงด้วยขอบคุณค่ะจนถึงได้ผ่านเข้ารอบมาผ่านฉลุยมาเลยนะค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่เห็นคุณผู้ชมแฟนๆของรายการทราบดีว่าคุณแอนเนี่ยร้องได้แทบจะทุกแบบทุกสไตล์จริงแล้วก็ผ่านมาได้หมดจนได้เป็นแชมป์คนแรกเนี่ยนะคะแล้วรางวัลที่ได้ล่ะคะวางแผนจะไปทำอะไรบ้างรางวัลที่ได้เรามีการวางแผนไว้ก่อนว่าถ้าได้เงินสะสมเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนหนึ่งจะให้แม่อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเล็กอีกก็คือเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้เก็บเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองส่วนหนึ่งค่ะแม่คุณช่างประเสริฐดีแท้เอาไว้ให้แม่ก่อนด้วยเป็นคนวางแผนวางแผนเอาไว้นะคะเอาละค่ะวันนี้แชมป์นักร้อง2ใหม่มาทั้งทีนะคะต้องมาร้องเพลงให้เราฟังซะหน่อยวันนี้คุณแอนเตรียมเพลงเมดเล่มาด้วยใช่นะคะงั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเพลงเมดเล่จากแอนสุนิสาค่ะเชิญมาฟังครับให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจอย่าต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักนิดน้อยพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิบลอยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนจนDon't rain fall on my windows and I coldness run through my soul and don't rain falls I don't want to be alone if you come back to me I'll beBoy, you're one in a million. Baby, come back to me.
าเป็นไงคุณสมควรค่ากับตำแหน่งแชมป์มากค่ะขนลุกจริงๆนะขึ้นมาแต่ละเพลงแต่ละแบบสตริงปุ๊บลูกทุ่งก็มาขนลุกเลยค่ะนะคะภาษาอังกฤษก็ได้เก่งมากเลยให้กับน้องฝากค่ะเนาะฝากผลงานฝากผลงานกันดีกว่าก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจของนักร้องสองไมค์นะคะรายการนักร้องสองไมค์ก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นถึงเวลา 11:30 นนะคะแล้วก็ตอนนี้รายการนักร้องสองไมค์เปิดรับสมัครแล้วทั่วประเทศทั้ง4ภาคด้วยกันยังไงก็อย่าลืมติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของนักร้องสองไมค์ด้วยนะคะใช่ใครๆก็มีสิทธิ์จะร่วมร้องเพลงกับศิลปินแล้วอาจจะได้เป็นแชมป์แบบนี้ก็ได้มาสมัครกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแอนด้วยนะคะที่มาอยู่กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ